กองปราบรวบหนุ่มขืนใจแฟนเพื่อนหลบหนีลอยนวลนาน17ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกลุ่มนายจำรัดอายุ43ปีตามหมายจับสารจังหวัดตราดลงวันที่11กุมภาพันธ์2549ข้อหาคมคืนกระทําชำเราหญิงซึ่งมีช่ภรรยาตนโดยใช้กำลังประทุษร้ายอันมีลักษณะเป็นการโทมหญิงจับกลุมได้ที่หน้าบ้านพัก ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสืบเนื่องจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2549นายจำรัดพร้อมเพื่อนได้รวมดื่มสังสรรค์กันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดระหว่างนั้นได้รู้จักกับนางสาวเอซึ่งเป็นแฟนของเพื่อนที่ร่วมวงสังสรรค์หลังจากนั้นนางสาวเอได้ถูกที่บ้านโทรตามจึงไหววานให้ในายจำรัดช่วยขับรถไปส่งที่บ้าน แต่ระหว่างทางนายจำรัดกลับเกิดมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาเพราะความเมาจึงใช้กำลังข่มขืนนางสาวเอก่อนที่จะข่มขู่ว่าห้ามนำเรื่องไปบอกใครพาผู้เสียหายไปส่งบ้านแล้วหลบหนีไปอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดขอนแก่นจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุ่มได้ได้หลังเกิดเหตุผู้ต้องหาหลบหนีคดีนานกว่า17ปีจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเจ้าหาน้าที่ควบคุมตัวส่งสพเมืองตราด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป